ที่ทั้งฝั่งโจทก์แล้วก็จำเลยซึ่งก็คือพ่อแม่ของน้องชมพู่และลุงพลกับป้าแตนเดินทางไปที่นั่นนะครับเพื่อฟังคำสั่งของศาลจะนัดอ่านคำพิพากษาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ไปเป็นวันที่20ธันวาคมรอบนี้เข้าใจว่าน่าจะไม่เลื่อนอีกแล้วนะครับแต่การถกเถียงกันในวันนี้พูดกันถึงขนาดที่ว่าคือฝั่งของจำเลยนั่นก็คือลุงพลกับป้าแตนก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำแล้วฝั่งของโจทเนี่ยนะก็บอกว่าทำสิหลักฐานเนี่ยมัดแน่นอย่างแน่นอนวันนี้มีการถกเถียงกันถึงขนาดที่ว่าหรือจะมีสุนัขนะครับที่พาน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ทิ้งน้องชมพู่เอาไว้บนภูเขาจนทำให้เด็กนั้นเสียชีวิตใช่หรือไม่ใช่อย่างไรแล้วการเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อคำพิพากษามันจะมีคนได้คนเสียเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ9นาฬิกาวันนี้ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับไปดูทางฝั่งของโจทกันก่อนนะครับนั่นก็คือนางสาวิตรีวงศรีชาแล้วก็นายอนามัยวงศรีชาพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะครับพร้อมกับทนายเดินทางไปถึงศาลตั้งแต่9นาฬิกา40นาทีหลังจากนั้น5นาทีมาติดเลยฮะนั่นก็คือชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลแล้วก็นางสาวสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนนะครับทั้งคู่ตกเป็นจำเลยที่1และก็2พร้อมกับทีมทนายความแต่ฝั่งของลุงพลจะมี FC นะฮะเป็นผู้สนับสนุนมีช่อดอกไม้มาให้กำลังใจอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับลุงพลเนี่ยโดนข้อหาหนักกว่าป้าแตนนะครับนั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองเป็นต้นนะครับเอาแค่ข้อหาเนี่ยฆ่าคนอื่นตายโดยเจตนาเนี่ยนะครับอันนี้ก็โทษหนักแล้วนะครับส่วนนางสาวสมพรหรือว่าป้าแตนจำเลยที่2เนี่ยนะครับความผิดก็คือร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรให้แล้วเสร็จนะครับจากนั้นในเวลา10นาฬิกา5นาทีศาลเนี่ยนะครับแจ้งเหตุผลของการเลื่อนอ่านคำพิพากษาเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค4ตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาศาลส่งสำนวนและร่างคำพิพากษาไปตรวจตามระเบียบดังกล่าวว่าด้วยการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาประเภทคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปแต่ร่างคำพิพากษาและสำนวนยังไม่กลับมาที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค4จึงยังไม่อ่านคำพิพากษาเห็นควรให้เลื่อนออกไปเป็นวันพุธที่20ธันวาคมตอน10นาฬิกานะครับคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องการตรวจเอกสารนะผู้ชมฟังดีนะมันเป็นเรื่องของการตรวจเอกสารไม่ได้เป็นเรื่องของพยานหลักฐานความหมายก็คือพยานหลักฐานจบแล้วนะครับการสู้คดีจบแล้วนะครับการสอบปากคำการสอบพยานหลักฐานต่างๆจบหมดแล้วครับไม่มีสอบเพิ่มนะครับที่ว่าเลื่อนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเอกสารเป็นเรื่องของรายละเอียดเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ตัดสลับมาดูความมั่นใจของทีมทนายลุงพลกันบ้างโอ้ที่ผ่านมาลุงพลแกเปลี่ยนทนายเนี่ยนะครับมาหลายคนจนปัจจุบันเนี่ยใช้บริการของทนายเบิ้มครับเป็นหัวหน้าทีมหรือว่านายสุรชัยชินชัยบอกว่าการเลื่อนคำพิพากษาไม่กระทบต่อการสู้คดีของจำเลยทีมทนายตั้งประเด็นการต่อสู้เอาไว้โดยเฉพาะความบริสุทธิ์ที่ลุงพลไม่ได้กระทำการที่ถูกกล่าวหาและก็ประเด็นได้มาซึ่งพยานหลักฐานสำนวนไม่ได้กระทำการอย่างตรงไปตรงมามีข้อพิรุธข้อกังขาไม่สุจริตพอที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เช่นเส้นผมที่พบในรถของจำเลยที่ใช้เป็นประจำการตรวจค้นรถก็ไม่ได้มีหมายสารและเมื่อตรวจค้นพบแล้วก็ไม่ได้แจ้งกับจำเลยทราบจึงมีข้อกังขาส่วนข้อเท็จจริงพยายามค้นหาความจริงจากทั้งสองคนว่าหลอกทนายหรือไม่โอ้โหนี่ทนายนี่เขาดูเลยนะว่าลูกความเนี่ยหลอกทนายหรือเปล่าในทางสำนวนฝ่ายผู้กล่าวหายังร้องขอให้นำลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จลุงพลแกก็สมัครใจเข้าเครื่องนะครับและผลปรากฏว่าไม่เจอความผิดปกติเป็นข้อที่จริงที่หักล้างว่าลุงพลก็เป็นคนที่มีจิตใจงามเป็นคนทั่วไปไม่ได้มีจิตใจชั่วช้าหรือว่าเลวทรามครับซึ่งเราได้ตั้งประเด็นการต่อสู้คดีไว้ก็คือความบริสุทธิ์ว่าจำเลยเราโดยเฉพาะนายชัยพลไม่ได้กระทำความผิดเราต่อสู้ทั้งข้อกฎหมายเรื่องการได้มาซึ่งพยานหลักฐานในสำนวน คือการต่อสู้ข้อกฎหมายว่าการตรวจค้นวัตถุพยาน
ในสำนวนบางอย่างไม่ได้กระทำอย่างตรงไปตรงมา หรือมีข้อพิรุธกังขาไม่สุจริตพอที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้อันนั้นเป็นข้อกฎหมายที่เราต่อสู้ไว้ตั้งแต่ต้นนอกจากนั้นทนายบอกด้วยนะครับว่าลุงพลกับป้าแตนไม่มีแรงจูงใจและการแย่งผลประโยชน์ในการลงมือก่อเหตุนะครับความอาฆาตแค้นก็ไม่มีโดยเฉพาะป้าแตนซึ่งเป็นพี่สาวของแม่น้องชมพู่ก็ไม่มีความโกรธแค้นกันอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นสรุปข้อเท็จจริงสืบจากศพโดยนำผลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาหักล้างกับข้อกล่าวหาทั้งหมดเนื่องจากผลชันสูตรไม่พบร่องรอยของการประทุษร้ายไม่พบสารพิษตกค้างในร่างกายที่สำคัญอวัยวะเพศของน้องไม่ได้ฉีกขาดเป็นประเด็นสำคัญที่เอามาหักล้างนั่นก็คือไม่พบดีเอ็นเอของลุงพลกับป้าแตนอยู่บนร่างของน้องและกางเกงที่ใส่ในวันเกิดเหตุอีกด้วยครับถ้าหากนายชัยพลวิภาอุ้มน้องขึ้นไปได้ไกลระยะหนึ่งหรือไปในป่าเขาหรือทึบแล้วโดยวิสัยโดยธรรมชาติน้องก็จะต้องร้องไห้หรือขัดขืนเพื่อจะไม่ไปต่อกับผู้กระทำถ้าเป็นนั้นนายก็จะต้องทำร้ายร่างกายให้ขัดขืนแต่การตรวจจากร่างศพไม่พบการประทุษร้ายในร่างกายและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหนามเพชรต้นเพชรที่บาดแผลน้องน่ะไม่ปรากฏค่อยจริงในตัวจำเลยที่หนึ่งคือนายชัยพลว่ามีรอยขีดข่วนโดยหนามเพชรในร่างกายของเขาเราก็กระจายข้อเท็จจริงให้มากที่สุดตามเหตุตามผลโดยธรรมชาตินอกจากนั้นยังมีประเด็นสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นไปได้หรือไม่ที่สุนัขครับจะพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาทนายเบิ้มบอกว่าก็เป็นไปได้ว่าน้องชมพู่เนี่ยซึ่งมีความสนิทกับสุนัขที่เลี้ยงชื่อว่าเจ้าปลาส้มอาจจะมีความผูกพันจึงอาจจะวิ่งตามสุนัขออกไปแล้วก็ทำให้สุนัขเนี่ยทิ้งน้องชมพู่เอาไว้กลางทางสันนิษฐานว่าสุนัขนั้นอาจจะมีเหตุที่ทำให้วิ่งหนีจากน้องชมพู่กลับลงมาจากภูเกาะนะครับทำให้น้องชมพู่เดินอยู่บนภูเหล็กไฟแค่เพียงคนเดียวจนสิ้นลมหายใจเป็นแนวทางที่ทีมทนายนำเสนอให้ศาลเห็นเขาเอาเรื่องนี้ไปสู้ให้ศาลเห็นนะครับซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักทางวิชาการเพราะทีมทนายใช้ครูฝึกสุนัขทหารระดับอาจารย์มาเบิกข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการว่าสุนัขจะคุ้นเคยกับคนที่ให้อาหารสุนัขไม่ทราบหรอกว่าผู้ให้อาหารเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นใครแต่ถ้าให้อาหารก็จะเกิดความคุ้นเคยนะครับส่วนที่สังคมถามกันมาหลายปีนะครับว่าเด็กอายุ3ขวบจะขึ้นไปบนภูเขาสูงได้อย่างไรทนายเบิ้มบอกว่ามันก็มีข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการว่าแม้อาหารที่กินไปมีเพียงเล็กน้อยแต่พลังงานที่ได้มาผลิตจากตับแล้วก็ไขมันเกิดขึ้นในภาวะที่ต้องเอาชีวิตรอดกล้ามเนื้อของเด็ก3ขวบยังยืดหยุ่นได้มากกว่าผู้ใหญ่เสียได้ซ้ำไปนะครับเรียกว่างานนี้สู้กันทุกซอกทุกมุมเลยไม่มีใครยอมใครนะครับทีนี้ตัดสลับมาดูจำเลยที่1คุณผู้ชมครับลุงพลนะครับบอกว่าการเลื่อนไม่มีผลอะไรตั้งแต่วันนี้จะรอให้ไปจนถึงวันที่20ธันวาคมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองในวันนี้ได้เข้าไปในห้องอ่านคำพิพากษาก็ได้เจอทั้งพ่อและก็แม่ของชมพู่แม้ว่าอยากจะทักทายแต่ทำไม่ได้เพราะจากเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ครอบครัวทั้งสองเนี่ยห่างออกจากกันต้องรอให้พิสูจน์ความจริงค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับลุงป้าเองก็อยากจะทักทายแต่ว่าก็ด้วยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องห่างกันสักพักหนึ่งนะครับก็ยังคงเห็นนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆของเขานะครับก็ต้องรอให้บทพิสูจน์นะครับที่ลุงป้าต่อสู้อยู่นะครับปรากฏก่อนนะครับถึงจะว่าเรื่องในอนาคตต่อไปนะครับขณะที่ป้าแตนบอกนะครับว่าคำว่าครอบครัวของป้าเนี่ยมันแตกไปแล้วนะครับเรื่องในอนาคตจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ต่อสู้กันมาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคู่ขนานหรือคนละแนวนะเราก็หาความบริสุทธิ์คืนความบริสุทธิ์ให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะเขาก็หาความยุติธรรมให้กับลูกเขาเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ก็คือเขาก็สู้เราก็สู้ทุกอย่างเราก็ให้มันถึงที่สุดค่อยว่ากันนี่ก็
ุณผู้ชมครับบอกครอบครัวเนี่ยแตกไปแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยก็ยังมี FC ผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับที่รักเป็นจำนวนมากเลยนะครับขนาดวันนี้เนี่ยศาลยังไม่ได้อ่านคำพิพากษานะครับนัดมาแถลงข่าวเฉยๆก็รวมตัวกันนะครับเอาดอกไม้เงินสดกับพวงมาลัยเงินสดรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทนะครับมามอบเพื่อเป็นกำลังใจกับลุงพลแล้วก็ทีมทนายความอีกด้วยนะครับนี่มอบเงินสนับสนุนเลยเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจได้ไปนอนๆอีก 50,000 บาทนะฮะคุณผู้ชมครับ